เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS เรดิโอนพอดแคสต์บรรยงสวนพองดิมนันรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องคำวินิจฉัยที่คนในสังคมมองต่างมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2564เป็นวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ายังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและรัฐมนตรี 3, ช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต่อไปได้แม้ศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกในคดียาเสพติดมาแล้วก็ตามก็ทำให้คนในสังคมตั้งข้อสงสยัยไปที่คำวินิจฉัยของศาลแม้ผู้ที่ทราบว่า แต่ละประเทศต่างก็มีอธิปไตยทางตุลาการของตนเองไม่อาจนำคำพิพากษาของประเทศหนึ่งมาใช้กับอีกประเทศหนึ่งถึงอย่างนั้นครับก็ยังตั้งข้อสังเกตประเภทของความผิดว่ามันไม่ใช่คดีอาญาธรรมดาเป็นยาเสพติดที่ไม่อาจยกเว้นให้ได้ข้อสงสัยนี้ยังส่งผลต่อไปถึงความรู้สึกต่อกระบวนการยุติธรรมในทางลบ ขณะเดียวกันก็มีข้อถกถแถลงถึงประเด็นทางกฎหมายว่านำข้อกฎหมายใดและมาตราใดมาเป็นต้นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำวินิจฉัถยถึงที่ออกมาอย่างนี้ที่ไม่อาจเป็นอื่นได้จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความเห็นต่างนี่นะครับบนสื่อ Online, ออนไลน์โดยเฉพาะใน YouTube อย่างเช่น มันก็อยู่อย่างนั้นตลอดนะครับอย่างเช่นในายสุรักษ์สิวรักษ์ก็บอกว่ามันเป็นคําพิพากษาที่ไม่ยุติธรรมสุรักษ์สิวรักษ์ก็ยังอ้างตนเองก็โดนมาแล้วในคดีที่เกี่ยวกับมาตรา1นึก็เลยเป็นประเด็นของทันสื่อที่นําเรื่องคําวินิจฉัยที่คนในสังคมมองต่างมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง ก็จะขอเริ่มจากความเป็นมาของคดีนี้ก่อนครับย้อนไปเมื่อปี2536 15เมษายนที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาขณะเป็นร้อยโทพัชระพรมเผาและพวกรวม4ี่คนถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มฐานนำเฮโรอีนหนัก สากิโลกร,รัมเข้าประเทศสารออสเตรเลียเมื่อ31มีนาคม2537พิพาคษาจำคุกร้อยเอกร,รมนัดพรมเผ่า9ปีลดเหลือ6ปีโดยให้เริ่มนับวันรับโทษตั้งแต่วันที่ถูกจับกลุ่มจนกว่าจะรับโทษไปแล้ว4ปี นั่นคือ14เมษายน2,540ที่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลียคดีดังกล่าวถูกคนในสังคมทวงถามความเหมาะสมหลังร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพยาวเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐ เมื่อ24มีนาคม2562และก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอกประยุทธจันร,ร์โอชาเมื่อ10กรกฎาคม2562รวมทั้งความคลืบแคลงในการได้มาซึ่งปริญญาเอกทางรัชประศาสนาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในแคลิฟอร์เนียตามที่ได้แจ้งประวัติประกอบการแต่งตั้งเป็น,นรัฐมนตรีแต่การถแถลงข่าวชี้แจงเมื่อ12กันยายน2562เปลี่ยนเป็นค a l a m u ส International University สาธารณรัฐฟนิวตูประเทศในหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งเป็นอดีตอนณานิคมสหรัฐอาณาจักรและฝรั่งเศส ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคฝ่ายค้าน51คนได้เข้าชื่อขอให้ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรในฐานะประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังคณะธุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอและรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า สิ้นสุดลงจากเหตุต้องโทษคำพิพากษาศาลออสเตรเลียหรือไม่แล้วศาลร,รัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสิที่ว่าสมาชิกภาพสสอของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าจึงไม่สิ้นสุดลง เช่นเดียวกับความเป็นมันตรีก็ไม่สิ้นสุดลงตามคำนูลมาตรา170วรรคหนวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บสิก็สิ้นเสียงประกาศก็มีเสียงค้านที่มองต่างจากคนในสังคมนั่นแหละครับนี่เป็นรายละเอียดที่เรียนคุณผู้ฟังเป็นเบื้องต้นทีนี้นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ คนหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปารีนาศีวนิย์เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็นํำเข้าข้อความในบัญชีของอาจารย์วันเดียวกันกับที่มีคำวินิจฉัยว่าไม่แปลกใจในเหตุผลที่ยึดการตีความตามตัวอักษรแต่สะท้อนใจที่สองประเด็นนี้ ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงก็คือหนึ่งเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะได้บุคคลที่มือสะอาดปราศจากมงนทินโดยเฉพาะในข้อหาร้ายแรงมาทำหน้าที่ในองค์กรหลักฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่ถูกเอ่ยถึงและก็สองความผิดนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็น Double Crimin นาลิต หมายถึงเป็นความผิดของทั้งสองประเทศครับแล้วก็ไม่ยากในการที่จะพิสูจน์องค์ประกอบความผิดว่าตรงกันหรือไม่ความผูกพันและพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อนานา,นาประเทศในการต่อต้านยาเสพติดท,ที่ยอมรับว่าเป็นความผิดร้ายแรงข้ามชาติและเป็นภัยต่อความมั่นคงของมนุษย์นี่เป็นข้อความของอาจารย์ดรปรีนาสิวนิคณบดีนิติศาสตร์จุฬา ขณะที่มีผู้ยกเอาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤิสีีกาเมื่อปี2,525ที่ให้ถือว่าการต้องคำพิพากษาสารต่างประเทศให้จำคุกเข้าลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอมาโต้แยง้งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญงานนี้ก็มีคนในสื่อสังคมจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจกระบวนการยุติธรรม และจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่ไม่เข้าใจในกระบวนการนี้แล้วข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรัญรยงสวงุวรรณพงศ์ครับอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งเนี่ยก็คือสารสนเทศที่ผู้รับสารได้รับ ก็เลยขอนำสาระสำคัญในการพิจารณาของตุลาการสารธรรมนูญมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนครับประเด็นทางกฎหมายที่51สสพักฝ่ายค้านนำมาอ้างก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา82และมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1ที่ว่า สมาชิกภาพสส,อส,อสอของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าสิ้นสุดลงตามรัฐรมนูญมาตราร้อยหนึ่งวงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10แต่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา170วัหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10 เวลาพูดถึงอะไรมาตราอะไรยาวๆแล้วก็ออกอากาศทางเสียงอย่างเดียวนี่นะครับอบอกไปก็จะฟังแล้วเหมือนตามไม่ทันอย่างนี้ครับรัฐมนูลมาตราร้อยหบัญญัติว่าสมาชิกกภาพสอสอสิ้นสุดลงเมื่อก็จะมีหน่งสังส4หข้อ6ก็คือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98วงเล็บ10 98วงเล็บ10ก็บัญญัติว่าผู้เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออกหรือผู้ขากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินนี่แหละครับคือมาตรา98าวงเล็บ10เช่นนี้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอทีนี้ในการพิจารณา คณะตุลาการสารรมนูลก็นำมาตรสาสวัรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษาัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติรัฐรรมนูญและวรรคสองที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมมาใช้เป็นกรอบสำคัญคือความเด็ดขาดสมบูรณ์ไม่อยู่ในอนัดหรือภายใต้อำนาจของรัฐอื่น แยกตามลักษณะหน้าที่3ส่วนให้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการการพิจารณาพิพากษาอัจฉรดีใช้อำนาจตุลาการที่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยย่ยอมต้องไม่ตกอยู่ในอานัตหรือภายใต้อำนาจตุลาการของรัฐอื่นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักใหญ่ที่สุดก่อนทั้งหลักการและทั้งทางปฏิบัติของรัฐเกี่ยวกับการใช้อำนาจตุลาการ ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่และประเทศเพื่อยืนยันความเป็นอิสระของตุลาการและความศักดิ์สิทธิ์ของคำพิพากษาเมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีการกล่าวถึงคำพิพากษาจึงต้องหมายถึงคำพิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือประเทศนั้นเท่านั้นไม่รวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศการตรากฎหมายอาญาของแต่และประเทศ กำหนดการกระทาที่เป็นความผิดองค์ประกอบของความผิดฐานความผิดและเงื่อนไขการลงโทษไว้แตกต่างกันโดยกระทาอย่างเดียวกันกฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้เป็นความผิดแต่กฎหมายไทยอาจจะไม่ได้กำหนดว่าให้เป็นความผิดก็ได้อีกทั้งหากตีความว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดหมายความรวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยนั้นทําให้ไม่อาจกลันกรองหรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิติธรรมของกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศดังกล่าวและขัดต่อหลักการต่างตอบแทนคือศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับคำพิพากษาของศาลไทย ก็าทำให้อํานาจอธิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยยะสำคัญแม้ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์เคอรอรัฐออสเตรเลียก่อนสมัครรับเลือกตั้งสสแต่ก็ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยครับ ดังนั้นร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าจึงไม่มีมมมลม 98, มมมักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ทีนี้เมื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามสมาชิก,กภาพสสของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10เมื่อได้วินิจฉัย ประเด็นแรกไว้แล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ10ความเป็นรัฐมนตรีจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐรมนูญมาตรา170วรกหนึวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6ครับเรียนคุณผู้ฟังว่าคำวินิจฉัยนี้ตุลาการศารรมนูน ลงมติเป็นเอกฉันทครับแล้วก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันทุกคนถ้าพิจารณาถ้าหยิบคดีที่สารรัดนุนวินิจฉัยย้อนหลังไปนี่นะครับน้อยคดีนะครับที่จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ทีนี้นักวิชาการนิติศาสตร์ที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจคือศาสตราจารย์จรัญภักดีธนากุล ท่านเป็นอดีตตุลาการสารสนูนแล้วก็ท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้เมื่อ6พฤษภาคม2564บอกว่าเคยมีคำวินิจฉัยแบบนี้เป็นบรรทัดฐานมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นหลักพื้นฐานที่ะระบบกฎหมายไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอาจารย์บอกว่าคำว่าสารกับคำว่ากฎหมาย คำพิพากษาของประเทศใดก็ต้องใช้ของประเทศนั้นเมื่อพูดถึงเฉพาะคำพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายสมมุติของสหรัฐอเมริกาก็หมายถึงศาลของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นไม่มีวันบอกคำว่าศาลในกฎหมายของเขาหมายรวมถึงศาลทั่วโลกส่วนการยกกฎหมายยาเสพติดที่ระบุว,ว่า หากกระทําผิดนอกประเทศก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดในราชอาณาจักรไทยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎติกาเมื่อปี2525 25, ที่ให้ถือว่าการต้องคำพิพากษาสารต่างประเทศให้จำคุกเข้าลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสมาโต้แย้งนั้นศาสตราจารย์จรันภักดิชนากุลเห็นว่า กฎหมายยาเสพติดก็ผิดประเด็นนั่นคือเรื่องกฎหมายกับคำพิพากษาของศาลที่เบียดกันกฎหมายโดยหลักของประเทศใดก็หมายถึงประเทศนั้นหลักกฎหมายไทยก็ใช้บังคับในราชอาณาจักรไทยสำหรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาถือว่ามีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหมด ว่าการทําตามคําวินิจฉัยกฤษฎีกาไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดพิจารณาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามทาตามคําวินิจฉัยที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลซึ่งคณนมนตรีก็มีมตริรับรองแล้วว่าคําวินิจฉัยกฤษฎีกาอยู่ในฐานะให้บังคับใช้ได้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเสมือนหนึ่งเป็นมนติคณะรัฐมนตรี แต่าศาสตราจารย์จรัญพักดีชนากุลยืนยันครับว่าคำวินิจฉัยกฤษฎีกาไม่ใช่กฎหมายไม่มีผลผูกพันรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและไม่ผูกพันตุลาการศาลต่างๆเวลามีปัญหากฎหมายในฝ่ายบริหารอ้างอิงความเห็นกฤษฎีกาได้ พื่อให้ระบบการบริหารประเทศมีทิศทางที่แน่นอนไม่ลักลั่นขัดแย้งกันแต่ในทางนิติบัญญัติและตุลาการไม่ได้ผูกพันตามคำวินิจฉัยกฤสติกาอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเพียงแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการก็ให้ความเคารพและมักเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤสติกาการกดดัน ให้สารตัดสินให้ตรงตามความต้องการหรือตรงความรู้สึกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้แม้แต่รัฐบาลก็กดดันฝ่ายตุลาการแบบนั้นไม่ได้เช่นกันนี่เป็พูดของอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะครับประเด็นจึงอยู่ที่การตั้งเรื่องของ51สสที่เข้าชื่อผ่านประธานรัฐสภา ไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยซึ่งศาสตราจารย์จรันภักดิธนากรลเห็นว่าข้อกฎหมายที่นำมาใช้ฟ้องร้องควรเป็นเรื่องจริยธรรมย้ำนะครับควรเป็นเรื่องจริยธรรมจะไปทางใดรัฐธรรมนูญแห่งราชอนะาณาจักรไทยพศ2560บัญญัติช่องทางไว้แล้ว และมีกรณีตัวอย่างขึ้นไปสู่สารดีกาพิจารณาให้เห็นแล้วครับอย่างไรก็ตามคดียาเสพติดก็ยังมีผู้เห็นต่างที่ยกข้อกฎหมายมาถกถแถลงคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารมิรรตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวพฤษภาคม2564 ที่นำพระบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของพันร้อยสามสิบสี่มาตราห้าว,วงเล็บหนึ่งที่บัญญัติว่าผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้จะกระทำนอกรัฐณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในรัฐณาจักรถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยจึงทำให้คนไทยที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศจะต้องรับโทษในประเทศไทยด้วยนั้น วรสองของมาตรานี้บัญญัติให้นำมาตราสิบของประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลมหมายความว่าประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีหลักให้ยอมรับคำพิพากษาของศาลประเทศอื่นในกรณีที่ศาลประเทศนั้นพิพากษาให้ลงโทษและผู้ต้องคำพิพากษาได้รับโทษจนพ้นโทษแล้วทั้งนี้เพื่อไม่ต้องมีการลงโทษซ้ำต่อการกระทำที่ถูกลงโทษไปแล้วและกฎหมายยาเสพติด ของประเทศไทยก็กําหนดให้นําหลักนี้มาใช้โดยไม่ต้องมีส่วนที่สัญญายอมรับคําพิพากษาระหว่างกันหรือจะเป็นการกระทบต่ออำนาจอธิปไตยแต่ประการใดถ้าใครต้องคําพิพากษาคาดียาเสพติดที่ประเทศอื่นและรับโทษครบแล้วกฎหมายไทยก็กําหนดไม่ให้มีการดําเนินคดีพิพากษาและลงโทษที่ประเทศไทยอีก แต่ถ้าไปกระทําในต่างประเทศแล้วยังไม่ถูกพิพากษาหรือให้รับโทษก็อาจจะถูกดําเนินคดีในประเทศไทยและอาจจะต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดและทำให้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ครับทั้งหมดนี้ก็ต่างมุมต่างความคิดแต่วัตถุประสงค์ของรายการทันสื่อตอนนี้อยู่ที่ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมด้วยสารสนเทศที่เป็นหลักการ เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกและสมเหตุผลอันจะช่วยให้มองสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในกระบนวนยุติธรรมอย่างเข้าใจครับสุดท้ายครับคำวิน,นิจฉัยของสารธรรมนูญกรณีนี้สะท้อนว่าสามัญสำนึกและจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญกฎหมายอาจมีช่องว่าง และในช่องว่างนั้นจะเรียธรรมนี่แหละครับที่จะเป็นเครื่องชี้ธรรมนำทางของสังคมและคนในสังคมได้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a ดิโอพอดแคสบรรยงสวนพรนภงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชัน ไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast